ครับสวัสดีหนึ่งครั้งท่านผู้ชมที่อยู่ในสนามบางกอกดรักเอเวอร์นิวครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทางสตรีมมิ่งครับผ่านทาง www.facebook.com/toyothaithailand นะครับเข้าสู่การแข่งขันในรายการโตโยชาย R&R Drag Battle 2016สนามสุดท้ายครับสนามนี้ไฮไลท์ก็คือว่าใครจะได้ตั๋วซูปอัพใบแรกครับในรุ่นของ275ไปก่อนครับไม่ต้องมาคอลิฟายที่คลอง5หิ้วรถไปบุรีรัมย์เลยไฮไลท์ที่2ก็คือในแต่ละรุ่นครับใครจะเป็นแชมป์คะแนนสะสมในแต่ละรุ่นก็วันนี้แหละครับสนามสุดท้ายได้รู้กันสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับที่เพิ่งเปิดทางสตรีมมิ่ง www.facebook.com/toyothaithailand นะครับการแข่งขันของเรารับชมได้ในสนามนะครับแล้วก็รวมถึงผ่านทางสตรีมมิ่งสุดยอดจริงๆไฮเอนด์สุดเอาละ 1,500 NA Junior Qualify ลันแรกครับเลขคู่ UA เลขคี่ UB ใครที่มาสมัครไม่ทันหรือสมัครประจำปีแต่ยังมาไม่ถึงถือว่าท่านสละสิทธิ์การ Qualify ในรอบแรกแล้วนะครับถือว่าท่านสละสิทธิ์การควอลิฟายในรอบแรกไปแล้วนะครับยังมีสิทธิ์ควอลิฟายในรอบที่2หรือมาสมัครรอบที่2เลยก็ได้ครับก็ถือว่าได้ควอลิฟายครั้งเดียวก็ถือว่าได้ควอลิฟายครั้งเดียวนะครับวันนี้ฟ้าฝนเป็นใจครับการแข่งขันในค่ำคืนนี้มีทั้งหมด12รุ่นการแข่งขันนะท่านผู้ชมครับเราจะเริ่มควอลิฟายรวมนะครับในรุ่นแรกก็คือในรุ่นของ1,500 NA Junior หมวกกันน็อกเข็มขัดนิรภัยพิซซ่าด้วยโก้ด้วยเราสตรีมมิ่งออกไปครับท่านผู้ชมทั่วโลกครับรับชมอยู่แข่งขันรถไม่ใส่หมวกแข่งขันรถไม่คาดเข็มขัดเดี๋ยวเขาประนามเอานะครับเป็นทางการมีอยู่4คันครับหมายเลข101 102 103 104 1,500 NA Junior รุ่นนี้ตอบ2วัยรุ่นครับที่ขโมยรถคุณพ่อคุณแม่หรืออ้อนวอนคุณพ่อคุณแม่ซื้อให้บอกว่าเรื่องการเดินทางการเรียนหนังสือนั้นมันไกลขอรถสักคันได้ไหมหนูจะไม่แต่งทีเดียวเชียวแป๊บเดียวเท่านั้นเล่นจะเละเลยเวลาดีครับแท็ก A 15713แท็ก B 15147ครับรุ่นนี้มี4คันนะครับรุ่นต่อไปตรวจสภาพและพร้อมและเข้าแทร็กนะครับต่อคิวเข้ามาในรุ่นของ 1,500 NA ธรรมดาครับ 1,500 NA ธรรมดา
1500 NA Junior หรือกี่คันพี่ซ่าคันนี้คันเดียวมีคันไหมไม่มีไม่ได้นี้จากทีสปีดครับมาแต่กลางวันครับจันตุ้มครับเองล่อกระจกแตกไปคันแล้วครับรุ่นต่อไปเข้ามาเลยครับ1500 NA มีรถไหมไม่มีข้ามเลยนะครับเป็น1500เทอร์โบมา1500 NA ธรรมดาไม่มีรถเป็น1500 NA เทอร์โบครับ1500เอ้ยโทษทีมันจะ NA และเทอร์โบได้ไงวะ1500เทอร์โบครับพิธีกรก็เริ่มหลงแล้วเทอร์โบก็ไม่มีรถก็ไปรัน2เลยกระโดดข้ามมาใน B Series NA เดี๋ยวจะมีเก็บตกคันหนึ่งมาสมัครฉิวเฉียดในรุ่นแรกนะรุ่นจูเนียร์เดี๋ยวให้เขาเข้ามาคันนี้รุ่นไหน NA 1500จูเนียร์
นี่พี่ไปเรียนศิลปะแปะวินชิวมาจากไหนวะคนใส่หมวกเนี่ยแปะสวยแต่คนเสื้อแดงแปะอะไรของมันเหรอยู่เป็นแหนบย่นเลยดึงดิดึง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 ไปเร็วมาเข้าคอลี่ไฟเลยครับไปก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาแปะให้ครบไปก่อน209นะครับในรุ่น NA Junior ครับเลข209เลขคี่เลขคี่ไปอยู่แท็ก A ถูกต้องB series NA ครับเดี๋ยวต่อเลยนะครับ B series NA เดี๋ยวต่อเข้ามาเลยครับมีปุ้งปังด้วยเราใจจริงๆ275ตัวสภาพหมดหรือยังครับพอเดี๋ยวจบปีซีรีส์มีแค่2คันเดี๋ยวจะเป็น275ครับ275ตัวสภาพได้เลยใครยังไม่ตรวจเข้ามาตรวจเลยครับแล้วสแตนด์บายได้เลยสมัครแบบชิวเฉียดแม่เฟียวฟ้าวจริงสิบเจ็ดหนึ่งหนึ่งสิบเจ็ดหนึ่งหนึ่งบีซีรีส์เอ็นเอครับเชิญฮะB series NA นำรถเข้าไปเลยครับห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์สี่ครับรถอยู่ไหนครับสมัครไว้สองรถอยู่ไหน501กับ504ครับเราแจ้งผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กดีเวลลอปเมนต์ซิสเต็มไปแล้วว่าเราเริ่ม4โมงเย็นนะครับคอรุ่นแรกห้าศูนย์หนึ่งทำไมอ่ะมาสิห้าศูนย์หนึ่งกับห้าศูนย์สี่ครับ B series NA ครับห้าศูนย์หนึ่งกับห้าศูนย์สี่ในบีซีรีส์เอ็นเอนำรถเข้ามาเดี๋ยวนี้ครับ
B series ถูกต้องหมายเลขศูนย์หนึ่งครับเดี๋ยวต้องไปอยู่ A 501ย้ายแท็กครับลันแรกต้องไปอยู่ A ครับข้ามาอยู่ A ครับรอบ2ค่อยกลับมา B รอบ2ค่อยกลับมา Bรอบหน้านะพวกรอบหน้าให้เอกไปอยู่ฝั่งนู้นนะห้าศูนย์สี่อยู่ไหนครับห้าศูนย์สี่ B series 504มายังเอ่ยเห็นยังทีมงานห้าศูนย์สี่อยู่ไหนครับอยู่ไหนครับตุ้มรถตุ้มเหรอแล้วรถตุ้มคันไหนอ๋อคันเขียวเฮ้ยเราถอยดีๆเฮ้ยระวังชนเซฟิโร่นะเฮ้ยอ
อ้าวบีโอเสร็จยังครับขาด2 210วิ่งแล้วใช่มั้ยแล้ว201ก็ยังใช่มั้ย201กำลังรออยู่ข้างหลัง201เดี๋ยวนำรถเข้ามาเลยนะครับ201หารถไม่เจอ201อยู่ไหนเจอแต่ตุ้มทีสปีด504 201อยู่ไหนครับท่านผู้ชมไม่รับชมผ่านทางสตรีมมิ่งนะครับรถในรุ่นงานกอลิฟายอาจจะสลับไปสลับมานิดนึงเพราะเนื่องจากการจราจรทางทิศเนี่ยมันติดขัดนะครับต้องขอกราบขอท่าภัยท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทางสตรีมมิ่งแล้วอยู่ในคลอง5ด้วยรถด้านหลังเนี่ยตกสภาพแล้วมันแทรกกันอยู่นะครับอาจจะมีการโค้งๆนัวๆกันหน่อยเรากลับมาในรุ่น B Series NA ครับเรากลับมาในรุ่น B Series NA คันนี้ตัวคันสุดท้ายครับเนื่องจากตรวจสภาพเพิ่งเสร็จเมื่อกี้ครับรถน้ำหนักไม่ถึงครับเดี๋ยวเสร็จจากคันนี้จะย้อนกลับไปในรุ่น 1500 NA Junior หมายเลข210นะครับซึ่งสแตนด์บายอยู่ด้านหลังนะครับบริโอสีเขียวต้องการขอท้าภัยด้วยเนื่องจากการตรวจสภาพนั้นรถเยอะครับรถเยอะสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะมารับชมที่สนามก็เรียนเชิญนะครับสนามฝนไม่ตกนะครับก็ดูผ่านสตรีมมิ่งก็รู้กันอยู่ตอนนี้ท่านผู้ชมที่อยู่ในคลอง5ตอนนี้เล่นดัมมี่กันแล้วนะครับที่ว่างนะครับปูเสื่อครับอมสเปรย์โตกันเต็มระบบนะถ้าจะไม่ใช่เนื้อคู่ก็คู่ยังแหม่มได้นะครับ อย่าอมนานนะครับรอเกิดสิบสามห้าศูนย์ครับ1350ในรุ่น B Series NA ครับเราย้อนกลับมาในรุ่นจูเนียร์ครับหมายเลข210 Honda Brio ครับบริษัท Honda ประเทศไทยคงตกใจนะกูเกิดมาเป็นรถประหยัดพวกมึงเอากูมาเป็นรถแข่ง
โอเคครับต่อไป2 7 5ครับควอลิฟายรอบแรกครับในรายชื่อในมือผมมีหมายเลข901 902 905 911 916 917 918ครับ2 7 5เข้ามาควอลิฟายเลยครับควอลิฟายให้ดีที่สุดนะครับถ้าฝนตกก็เอาเวลาควอลิฟายเป็นตัวจัดอันดับนะครับ2 7 5มาสองเจ็ดห้าเชิญครับอาวันอาโรสปอร์ต6เทอร์โบครับ901 902 905 911 916 917 918 907 909เลขขี่วิ่ง A เลขคู่วิ่ง B ครับคู่ได้คู่นะพี่ซ่าถ้าคู่ได้ก็คู่นะพี่ซ่าที่เราจัดแบบนี้เพราะต้องการวิ่งคู่นะไม่ใช่วิ่งคันเดียวครับชี้เลยพี่ซ่าถ้าเขาไม่เข้าชี้เลยพี่ซ่าบอกต้องวิ่งชี้เลยครับไม่งั้นก็เดี๋ยวไม่ทันครับไม่ทันก็เดี๋ยวฝนตกพอฝนตกก็มาด่าคนจัดอีกครับเอากันละ
แจ้งครับ275ครับเจ้าที่แล้วก็นักแข่งรุ่นเดียวนะครับ275รุ่นเดียวควอลิฟายแท็ก B ครับควอลิฟายแท็ก B แท็กเดียวครับทั้ง2รอบอ่ะครับแท็ก B ทั้ง2รอบครับเฉพาะรุ่นนี้รุ่นเดียวครับ275ถ้าขาดตอนแบบนี้ผมเดินเวลา1นาทีไม่มีใครเข้าที่จอดหน้ากระจกตกก็หมดนะครับเท่ากับคันสีขาวเมื่อกี้คันเดียวเป็นแชมป์เลยครับ1นาทีเดินเวลาครับขออนุญาตดูนิดนึงนะครับเพราะว่าผมให้แล้วเนี่ยยังไงช่วยรบกวนรักษาคำพูดของท่านเองด้วยนะครับท่านร้องมาแบบนี้ผมก็จัดให้ครับเพราะรุ่นนี้มันมีผลไปซูมภาพเหตุผลที่มาขอเนี่ยฟังขึ้นครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเอบ้างบีบ้างเลขคู่เลขคี่เดี๋ยวฝนตกขึ้นมาเดี๋ยวไอ้ไม่นั่นไม่ยอมคนนี้ไอ้นี่ไม่ยอมคนนั้นอันนี้เหตุผลฟังขึ้นครับเฉพาะรุ่นนี้นะครับรุ่นเดียวนะครับเพราะฉะนั้นให้แล้ววิ่งปั๊บเบิร์นต่อวิ่งปั๊บเบิร์นต่อนะครับเร็วสุดคือคันนี้ครับ3สนามที่ผ่านมาคันนี้ 9.8 ครับขาหนึ่งข้างเนี่ยไปอยู่สนามบุรีรัมย์เป็นที่เรียบร้อยครับถ้าวันนี้ในแต่รอบไม่มีใครเร็วกว่า 9.8 คันนี้อาจจะไปบุรีรัมย์เลยครับหล่อสุดในคณะครับของ5ไม่รู้จักคุณรู้จักในบุรีรัมย์ครับไวเลย 9.8 ครับคันนี้เร็วที่สุดอยู่ครับถ้าต่อ 9.7 อีกวันนี้เนี่ยจบแล้วนะครับเพื่อนเลิกครบครับจุด8ยังคงเร็วที่สุดอยู่แต่ก็ประมาทไม่ได้ก้าวนอกจากนูรัตทอนี่มีใครอีกหรือมีอูเขาอูเดียวอ
็มีลุ้นที่อำนาจเซอร์วิสก็มีลุ้นที่อู่ลุงนวด2อู่ที่จะมาขยี้ครับเพราะตัวเต็งอย่างโบออโต้พาร์ทต้องไปลุ้นของ5ครับสูบอ้าวครับเพราะพี่โบเรียบร้อยครับหลับยาวครับจุดเค้กเบิร์ธเดย์ครับดีเทคนะครับอย่าเพิ่งปล่อยทีมงานใจเย็นยังปล่อยไม่ได้ยังปล่อยไม่ได้ท่านผู้ชมครับนี่คือเป็นพันยางโตโยต้าครับในรุ่นยาง R1R Radiant ปัจจุบัน 9.8 ครับย้อนไปเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วจะวิ่ง 9.8 ที่ต้องใส่ยางโอ้โหยางอเมริกาอย่างเดียวครับปัจจุบันครับเป็นพันยางโตโยต้าไม่ต้องบอกว่าดีแล้วนะครับท่านเห็นด้วยตาของท่านเองผ่านทางสตรีมมิ่งแล้วก็ของ5 9.8 ครับโอ้โหดีเทคอยู่ครับถอยก่อนอันนี้โทษไม่ได้พี่เพราะพี่เบิร์นยางหนักเองมวลสารเยอะครับเดี๋ยวใครเตะเซนเซอร์โอเคเข้าเลยเข้าเจ็ดหกครับ10.776ต่อไปซูเปอร์อีกครั้งครับของคุณวิทย์นะเขาจะไม่ผิดซูเปอร์เจเซตเอ8011102ครับ11102ครับ
ในรุ่นของ K Series NA ตรวจสภาพเลยนะครับ K Series NA ตรวจสภาพเลยนะครับ Sport 4 Turbo กับเครื่อง2ล้อตรวจสภาพได้เลยนะครับ Sport 4กับเครื่อง4ล้อตรวจสภาพได้เลยนะครับย้ำอีกทีครับ K Series NA 4สูบกับ2 4สูบกับ4ตรวจสภาพเดี๋ยวนี้ครับโอ้โหที่กระตุกกึกเลยกูกลัวรอบหน้าเผาจะพังอะเดี๋ยว 10.711 ครับเอาไปเอามานี่ช้ากว่ารถนูมูระถอดวิกนึงเลยเนี่ยนี่แหละความหวังหมู่บ้านแพนกวินครับที่จะไม่ใช่คันนี้เหรอเอาตีว่าคันนี้ก่อนเห็นก็ซุ่มซ้อมมานานแล้วไปให้คนบอกลายเป็นโนมูระทอนเดี๋ยวมันก็บอกไม่ดีหรอกเฮ้ยงานนี้ไม่ได้แล้วมันเชื่อใจกันไม่ได้โอ้ยเดี๋ยวพี่ทอนก็ดูแต่คล่อมลายบ้างอะไรบ้างฟูลออปชันนะครับเชียงกงบางนาปิดไปแล้วซอย1ย้ายไปอยู่เชียงกงด้านหน้านะครับเปิด 11:15 ปิด 11:16 ครับเพราะว่าจะไปเล่นดัมมี่กับบ็อกเด้งในเชียงกงบางนาครับบางท่านถามว่าไปบางนาแล้วร้านอะไรดังๆทำไมปิดหมดเลยไปไม่เจอเจ้าของร้านเลยอยู่โต๊ะนุกครับซอยซานโจ้ไปหากันได้ครับถ้าไปโต๊ะนุกแล้วหาไม่เจอเนี่ยจะจับขุนพลของเชียงกงนี่ก็ได้ครับจับมีดเอาเว้ยสาธุฟิวเจอร์อะไรอูลุงหนวด 9.7 ทีวะสาธุไม่ได้แช่งพี่ทอนะครับแต่มันจะได้สนุกดึงเชงแล้วใช่ไหมดึงเวลาแล้วดึงเวลาแล้วเฮ้ยมึงไม่ต้องวิ่งเต็มนะเว้ยกูเดี๋ยวแรงกว่ากูพี่ทอนบอกไงอันนี้บังเลยนะอันนี้บังมีหรือบังลีรถไม่เดินนะ2 3ไม่พายุอ่ะรถไม่เดินครับ11 6 3 7เห็นเลยข้างบนพี่ทอนแอบไปกดปุ่มอะไรเขาเปล่าควันท่วมๆแอบมือไปกดแตกเขาให้นี่สนามที่แล้ว 1J 10.3 สนามนี้ 2J ครับวิ่ง 10.7
ไอ้บ้าเปลี่ยนจากหนึ่งเจมสองเจมแล้ววิ่งดีขึ้นดีวะของรักสนุกเกอร์ครับถ้าวิ่งไม่ดีถึงได้ข่าวว่าจะเอารถไปทำโต๊ะนุกแล้วนะครับตาคันนี้วิ่งมาประสบความสำเร็จจะเอาสังขารเขียวปูรถแล้วครับทำเป็นโต๊ะนุกดีกว่าน่าจะลุ่มกว่าครับน้องชายครับเดิมพี่ชายชื่อแสบครับน้องชื่ออะไรนะน้องนัทนะครับของจองนี่มาท่านถามว่าทำไมวันนี้พี่แสบหล่อจังนะครับพี่แสบตัดผมใหม่นะครับไถค่าคุณทุกคนนักเรียนนะครับโรงเรียนจะเปิดเทอมตัดหล่อครับครับพี่แสบครับแสบบอกว่าวันนี้ถ้าน้องวิ่งไปดีจะตบน้องโชว์ด้วยนะครับโอ้โหมาครอบครัวนี้โหดจังวะเก้าจุดเจ็ดไปทีวะรับรองน้องอุระอยู่ไม่ได้บอกเลยอ่ะดีไม่ค่อยเดินเท่าไหร่แต่3มาแสบ3มา9 9มั้ย 10.829 ครับ 10.829 1 J วิ่ง 10.3 2 J 10.8 ครับแสบมึงยกเครื่องตัวเดิมใส่ทันไหมวะเปลี่ยนทำไมดีๆอีกคันนึงมาอันนี้คุณเบนซ์ทองรักอันนี้เครื่องอะไรอ่ะ 1J ครับถ้า 1J คันนี้วิ่ง 10.3 นี่ไอ้คันเมื่อกี้คืออะไรวะพลาดอมไว้อมไว้รอบ2อมไว้รอบ2บางทีไม่ต้องอมก็ได้แซ่บถ้าบางทีจั่วขึ้นมาเนี่ยบางทีมันติด2ขึ้นมาอีกทีเนี่ยมันจะลำบากนะตอนเฟี้ยงออกตอนหลังเนี่ยเหลืออำนาจอีกคันใช่ไหมอำนาจนี่ก็น่าลุ้นนะครับพี่ชายของพี่คนนะพี่อาร์ตเป็นคนขับนะครับวันนี้ก็ขี่ควายตายช้างล้มอะไรกันมั่วซั่วหมดแล้วครับท้าโหดจริงครับเร็วๆเลยครับถ้าพี่อาร์ตสุพรรณสไตล์ครับรถพร้อมที่เขาขี่ได้หมดนั้นเร็วแน่นอนท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทางสตรีมมิ่งส่งข้อความมาพิธีกรครับรถเบิร์นยางในรุ่นนี้เบิร์นกี่เกียร์ครับไม่รู้ครับเพราะไม่ใช่คนขับนะครับไม่ใช่คนขับแล้วก็ตอบไม่ได้นี่ก็แล้วแต่ครับบางคนก็เกียร์เดียวบางคนก็2เกียร์ครับแต่จริงๆตอนเป็นวัยรุ่นแล้วก็อยากผมยาวใช่ป่ะแต่พอโตขึ้นมามันก็ผมยาวมันร้อนเนี่ยมันต้องไปผมสั้นไปทุกคนครับเดี๋ยววัยรุ่นแก่ๆก็จะเป็นไม่ดีเลยทำไมเสียงเครื่องมันบืดอย่างนั้นล่ะฮะคุณแสบคุณไปทำอะไรเนี่ยอันนี้อำนาจใช่ไหมครับโอ้เป็นอู่รถที่สะอาดมากผมเคยไปที่อู่เข้ามาละโอ้อู่สะอาดมากด้านหน้าเป็นอู่รถใช่ด้านหลังเป็นบ้านไม้ทรงไทยโอ้โหสุดยอดตรงข้ามไปโรงเรียนจำได้อยู่กับรถตรงโรงเรียนเซฟิโลเต็มอู่ครับ
คันเดียวครับที่เหลือลือครับวิ่งได้คันเดียวเสียงเครื่องให้มันดันๆแบบนี้เสียงให้มันชุดนี่ถ้าน้ำหนักถ้าลดอาหารเย็นเนี่ยลดจะเร็วกว่านี้อีก2วิพี่อาร์ตตอนนี้กำลังฮิตลดน้ำหนักกันนะครับนักแข่งเออเดินอย่างนี้ใน2อ่ะ3ชุดมั้ยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็ดี9มั้ย9ไป10.28 ครับ 10.280 ครับโอ้หมดหรือยัง 2.5 ทีมงานรถบังอยู่หน้าสนามไม่ทันครับข้ามเลยเคซีรีส์ NA ครับเชิญเคซีรีส์ NA ครับหลังจากเคซีรีส์เดี๋ยวต่อที่รุ่น4สูบขับ2แล้วก็4สูบขับ4ครับ4สูบขับ2แล้วก็4สูบขับ4ตรวจสภาพเลยครับวันนี้ไม่มีใครเร็วเลยมันไส้โฟร์ชั่นน่ะยกเลิกกันได้หรอโทรบอกที่บุรีรัมย์ได้ป่ะยกเลิกที่กลางปีบอกว่างานโตโยเราล้อเล่นไม่มีตั๋วให้หรอกถ้าเกิดเลยบอกพี่ทอนอ่ะทอนครับจริงๆแล้วผมล้อเล่นครับเรื่องตั๋วซูมอัพพี่ก็ต้องมาคอลิฟายอยู่ดีครับมึงว่าคุณพี่ได้กลับบ้านแล้วเหรอ่ะยังมีลุ้นทุกรอบครับสถิติยังมีลุ้นทุกรอบครับทุกรอบยนต์ถึงแบทเทิลแต่โอกาสจะน้อยลงหน่อยเพราะว่าจะเก็บแค่4คันเคซีรีส์รถเข้ามาเลยครับเคซีรีส์เอารถเข้ามาเลยอยู่ไหนเห็นบอกมีคันเดียวทีมงานน่ะรถอยู่ไหนล่ะพิซซ่าคันเดียวอยู่ไหนอะเคซีรีส์ไม่เห็นถูกต้องหกศูนย์เก้าครับรถแข่งหมายเลขหกศูนย์เก้าเคซีรีส์อยู่ไหนครับ609 K-Series อยู่ไหนครับหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีครับ K-Series หนึ่งนาทีครับไม่เข้าผมขออนุญาตข้ามเป็น4สูบขับ2ครับแบร็กเก็ตนะครับสมัครได้อยู่นะครับสำหรับรถที่ใส่ผลิตภัณฑ์ยางโตโยนะครับไม่เสียค่าสมัคร
ส่วนไม่ได้ใส่โตโยก็ไม่ได้แข่งครับจะจ่ายตังค์เราก็ไม่ให้ครับต้องเฉพาะรถที่ใส่ยางโตโยเท่านั้นครับค่าใช้จ่ายไม่มีแบ็กเก็ตวิ่งกี่วิก็ได้ขอให้จุดทศนิยมหลังอยู่ใกล้เคียง3ครับเคซิลี่หมดเวลาครับข้ามเลย4สูบขับ2ครับมาสี่สูบขับ2เชิญครับ4สูบขับ2เชิญครับสี่สูบขับ2ในรายชื่อมี701 706 707ครับสี่สูบขับ2ครับ3คัน701 706แล้วก็707ครับเลขคี่อยู่ A เลขคู่อยู่ B ครับเหมือนเดิมเจ้าที่จัดด้วยในรุ่น K นะครับรถมี1คันไม่เข้านะครับก็ถือว่าใช้สิทธิ์ qualify รอบแรกไปเลยนะครับถือว่าไม่เข้าก็เดี๋ยวไปลุ้นกันคอรอบ2กระโดดมาในรุ่นนี้ครับท่านผู้ชมที่รับชมในสตรีมมิ่งนะครับผ่านทาง www.facebook.com/toyothaithailand นะครับกระโดดมาในรุ่นของ R1R Road Sport 4สูบเทอร์โบขับเครื่อง2ล้อครับถ้าท่านผู้ชมเห็นแทร็ก A ครับเป็น Savannah FC 3S ครับแท็ก B เป็น Silvia S15 ครับแท็ก A น่าจะเป็น2โรเตอร์ครับแท็ก B น่าจะเป็น SR20 เทอร์โบเพิ่ม1คันตอนนี้รุ่นนี้มีรถ4คันนะครับนี่
โนมูระอีกแล้วเอาเบิร์นโอ้โหอภิมหาเบิร์นครับสุดยอดสี่สูบในตำนานรุ่นที่ห่างหายไปครับปัจจุบันโดนกบด้วยรุ่นอีโก้คาหมดแล้วครับมาก่อนวางเจโบออโต้ครับวิ่ง15นี่ดีใจทั้งตำบลครับปัจจุบันครับ L15 แจ๊สเดิมกล่องใบท่อชุดนักแจ่มจูนครับ15กว่าชีวิตรันทดชิปห่าเซเว่นแท็ก A นี่เป็นชุดแต่ง RE Super G ครับหายากครับชุดนี้เป็นบริษัทโบแม็กคนทำให้ครับนี่ไงรู้ลึกไหมสุดยอดแล้วผมใน Google ส่วนแท็กบีนี่น่าจะเป็นเวอร์เทคครับแท็กบีสวรรค์หน้านี่ตอนซ้อมวิ่งอยู่ 10.8 ครับแท็ก A เวลาเดียวกันไหมยังไง 10.73 ครับ SR กับ 11.13 ครับไปกันใหญ่แล้วครับ4สู่วิ่ง10
ขออภัยท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทางสตรีมมิ่งนะครับเมื่อกี้ที่แทรกซีวิกนะไปในรุ่นของ K นะครับพอดีมันติดการตรวจสภาพการประสานงานของเจ้าที่ผิดพลาดนิดหน่อยนะครับจำเป็นต้องแทรก K ซีรีส์เข้ามานะครับขอท่านผู้ชมด้วยอาจจะดูแล้วกระโดดรุ่นไปกระโดดรุ่นมานะครับในภาพตอนนี้เป็นในรุ่นของซีซูกับเคลื่อน2ล้อครับอวตารโรสปอร์ต4 200SX ทั้งคู่ครับสิบเอ็ด731นะครับแทร็ก A 11024ในแทร็ก B เคคันนี้คันสุดท้ายถูกไหมทีมงานซีรีส์ไม่มีรถแล้วนะครับคันนี้คันสุดท้ายกระโดดไปในรุ่นของ4สูบขับ4ครับ R1 R โรสปอร์ต4สูบเทอร์โบขับ4ในชาร์ตตอนนี้มี2คัน801กับ806ข้างล่างมีอัปเดตไหมครับซีซูกับ4มี4คันครับท่านผู้ชมครับอัปเดตนะครับมีหมายเลข801 806 803แล้วก็807นำรถเข้ามาเลยครับครับ4 R1 R Sport 4ซูมเทอร์โบกับ4กับยาง R1 ครับในรุ่นของ D Series Junior ตัวสภาพเลยนะครับ B Series Junior ตัวสภาพได้เลย K Series Junior ตัวสภาพได้เลยครับแบร็กเก็ตยังสมัครได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะแข่งแล้วแบร็กเก็ตเต็มตัวเรียกรถตัวสภาพณเวลานี้นะครับในรุ่น D Series Junior B Series Junior แล้วก็ K Series Junior ครับขอท่านผู้ชมที่เพิ่งเปิดเครื่องรับนะครับในระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กในระบบไลฟ์นะครับผ่านทาง www.facebook.com/toyothaithailand เรากำลังเข้าสู่การคอลิฟายในรุ่นของ R1R Road Sport 4สูบเทอร์โบขับเคลื่อน4ล้อครับวิ่งคู่ได้วิ่งคู่นะครับYeah.
ข้อความผ่านทางอาวันอานะครับคุณลูกไฮโซบอกอยากดูรถบัสนะครับแนะนำไปท่าหมอชิดเลยนะครับรถบัสไอ้บ้าเขาแข่งรถเก๋งอยากดูรถบัสผ่านทางคอมเมนต์นะครับอยากถามอะไรถามกันมาได้นะครับในคอมเมนต์ถ้าเห็นจะตอบให้นะครับคุณไพฑูรย์ชื่นอารมณ์ครับถามมาในคอมเมนต์ว่ามีรถ10ล้อไหมกูถามจริงๆก่อนมึงพิมพ์เนี่ยมึงคิดหรือยังล้อเล่นนะครับไม่มีครับนี่สรุปคอมเมนต์ในงานโตโยไทยเนี่ยจะไม่ถามเกี่ยวกับรถกันเลยใช่ไหมเนี่ยถามพิธีกรมีเมียหรือยังมีจักรยานไหมครับมึงคิดว่าสนามข้อ5เป็นทูเดอะฟองหรือไงคุณนาอีฟโสอุดรเนี่ยครับแซวเล่นนะครับแซวเล่นสนุกสนานร่วมสนุกกันครับใครอยากจะอะไรก็เดี๋ยวแซวให้เลข7ไปอยู่ฝั่งโน้นลูกพี ถูกต้องครับพี่เอกครับแฟนคลับพี่เอกเยอะนะครับในไลฟ์ครับคุณโก้ไม่ลงแข่งบ้างหรออยากดูฝีมือการขับบ้างตอนนี้ตังค์จะกินข้าวยังไม่มีเลยครับอย่าคิดว่าขับรถเลยนี่มึงดูรถแข่งแล้วมึงมาถามชีวิตสารทุกข์สุขดิบกูกันวะเนี่ยมีขากี่ข้างบ้างล่ะตัดแว่นร้านไหนบ้างล่ะกูไม่เข้าใจลงอ่างบ้างไหมอะไรเนี่ยสวยงามครับ Evo 5รุ่นนี้ใช้ดีครับเมื่อก่อนเคยมีครับแต่ไม่ใช้จะดีกว่าแดงมันชิบหายครับ Evo 5 11810ครับสำหรับ Evo 5จากเอกมิคาโด